ไปที่ลำปลายาบุรีรัม์กนหน่อยกับเรื่องแปลกที่มีหนุ่มคนนึงไปร้องกับศูนย์นํำรงธรรมเพราะอยากจะจ่ายหนี้อันนี้แปลกจริง แต่เจ้าหนี้เขาไม่ยอมให้จ่ายอ,อทําไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเรามีแต่ข่าวเจ้าหนี้ไปทวงหนี้มีแต่ข่าวลูกหนี้พยายามจะหนีเจ้าหนี้ให้ให้ได้อ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ลูกหนี้อยากจะจ่ายแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมเอาเงินอันนี้เจ้าหนี้หนีนะครับคุณวิชัยจักรกระทอกอายุ37ปีนะคะ <c oughs> บอกขอให้ช่วยติดต่อคุณสุพิษ <c oughs> เป็นชาวอำเภอหนองหงบุรีรัมย์เจ้าของรถส0ล้อที่ขายตัวเองเมื่อปีห5 <c oughs> อยากจะจ่ายหนี้ที่เหลืออีก20 0 0 0 0คือ อย่างนี้ค่ะคุณวิชัยเล่าบอกว่าซื้อรถจากนางสุพิษห0แสนทำสัญญากันเองนะคะจ่ายเงินวันรับรถเลยอ่ะสามแสนก็จะเหลืออีก3,000สนตามสัญญาก็คือต้องจ่ายรายปีปีละแสนครบกำหนดชำระเดือนเมษายนนะคะซึ่งตอนนั้นนะทำสัญญาเดือนมีนาคมปี65พอถึงเดือนเมษาก็จ่ายให้ทันทีอีก1,000 0แบาทดังนั้น ก็เหลือยอดหนี้คงค้างอีกส0 0 0สนถูกไหมคะคต้องจ่ายเดือนเมษายนปี66ที่ผ่านมาแต่พอถึงเดือนเมษายนปี66าทางคุณวิชัยบอกผมไม่มีเงินก็เลยไปขอเลื่อนเขาพอกรกฎาคมผมจะเอาเงินไปจ่ายตามสัญญากลับไม่ยอมรับเงินผมแล้วโทรหาก็ตัดสายทิ้งโอ้แล,แล้วอยู่ๆก็มีทนายคนหนึ่งของบุรีรัมย์โทรศัพท์มาหาว่าขอยกเลิกสัญญา ก็เลยถามว่าเอาผิดสัญญาตรงไหนเพราะว่าเราทําสัญญาจ่ายปีละครั้งเนี่ยมันก็ยังไม่หมดปี66กหไงตอนนั้นน่ะผมก็ม,มีเงินแล้วผมจะมาจ่ายคุณเอางี้ไหมถ้ากลัวปีหน้าผมจะเบี้ยวไอ้ที่เหลือสองแสนผมจ่ายใหคุณรวดเดียวเลยตอนนี้ผมมีเงินละ<อ>ผมจ่ายได้ปรากฏว่าทนายตอบกลับมาว่าถ้าจะตัดยอดคุณต้องเพิ่มอีก8 0 0 0 0<ม>ื่นเป็น2องแสนไม่งั้นจะยึดรถคืน คุณวิชัยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สัพเมืองบุรีรำนะ,ะคะเห็นบอกว่าเขียนในใบบันทึกประจําวันว่าอยากจ่ายอยากจ่ายแต่จนที่หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับ